สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับวันนี้จะขอพูดเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคือเมื่อวันที่10ธันวาคมเราเป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองแล้วก็รำลึกถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกของราชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนั้นได้มีขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ.2475นะฮะประมาณสัก 7-8 เดือนหรือประมาณสัก6เดือนเนี่ยหลังจากที่ได้มีการปฏิวัติรัฐประหารล้มเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็แปลงสภาพประเทศไทยหรืออาณาจักรไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรที่จะมีการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขนะครับแล้วก็เป็นเวลาหลายขึ้นร่วมจะศตวรรษแล้วเนี่ยนะ 70-80 ปีมาแล้วเนี่ยของทุกๆปีเมื่อถึงวันที่10ธันวาคมเราจะมีการอะไรฮะระลึกถึงวันที่10ธันวาคมของปีพ.ศ.2475เพราะในวันนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกฉบับถาวรของประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2475ได้มีการประกาศใช้ทันทีในวันที่10ธันวาคม2475มันมีความหมายอะไรครับการที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกนี้มันก็เป็นการบ่งบอกว่าจากนั้นไปนะฮะตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2475นั้นเราจะปกครองกันด้วยกฎหมายเป็นตัวตั้งเป็นแม่บทของประเทศพลเมืองไทยทุกคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะด้วยความอะไรทัดเทียมกันแล้วก็ได้รับความยุติธรรมอย่างทัดเทียมกันนะครับเป็นสังคมที่อำนาจสูงสุดนั้นนะครับอยู่ที่ปวงชนชาวไทยและอำนาจนั้นก็มีกฎเกณฑ์กติกาที่เรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญออกมานะเพื่อเป็นอะไรครับกฎเกณฑ์กลางให้กับประเทศทั้งประเทศเลยแล้วก็อำนาจสูงสุดนั้นผ่านทางกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อำนาจสูงสุดกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับที่องค์พระมหากษัตริย์แต่ผู้เดียวนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการอะไรฮะการที่เรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญมีเป็นราชอาณาจักรที่จะมีการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็หมายความว่าเราได้ล้มเลิกคล้ายๆกับระบบศักดินานะฮะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า feudal system ที่นะฮะตัวองค์พระมหากษัตริย์เป็นตัวกฎหมายและเป็นอำนาจสูงสุดแล้วก็ระดับรองลงมาก็มีพวกขุนนางมีเจ้าเมืองหัวเมืองต่างๆเหล่านี้ใครครองเมืองใดเช่นนครศรีธรรมราชหรือนครปฐมนั้นเจ้าผู้ครองเมืองนั้นก็ได้รับอำนาจต่อมาจากองค์พระมหากษัตริย์แล้วเมื่อเขาอยู่ที่เมืองใดปกครองเมืองใดรัฐใดในราชอาณาจักรไทยหรือสยามตอนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดสูงสุดนะครับในนามองค์พระมหากษัตริย์นะฮะประชาชนพลเมืองไม่มีสิทธิเสรีภาพหรือซุ่มเสียงแต่อย่างใดนั่นก็เป็นเรื่องของอดีตแล้วแต่เมื่อถึงวันที่10ธันวาคม2475นั้นเราเป็นสังคมที่อยู่กันด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะให้ราชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยนั้นเป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยนะครับก็คือจะเป็นเสรีประชาธิปไตยแบบมีระบบรัฐสภาที่มีการเลือกตั้งมีผู้แทนราษฎรจากที่ประชาชนเป็นคนเลือกเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองในนามแล้วก็แทนประชาชนพลเมืองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10ธันวาคม2475ต่อเนื่องจากการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ที่ได้มีการล้มเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วมันไม่ใช่จะทำให้ราชอาณาจักรไทยเป็นเมืองกฎหมายอยู่กันด้วยกฎหมายเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนรูปโฉมของประเทศไทยนะครับ
จากระบบโบราณนะฮะระบบศักดินาเป็นสังคมเก่าๆเนี่ยมาเป็นสังคมที่จะมีความเป็นสากลมีความทันสมัยนะฮะภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า modernity คือจากวันนั้นเนี่ยในปีพ.ศ.2475เราได้ประกาศตนเองแล้วว่าเราจะเป็นประเทศที่จะมีความทันสมัยมีความทัดเทียมไม่น้อยหน้าไปกับประเทศใดๆในโลกกว้างนี้จะเป็นที่อเมริกาที่ยุโรปที่อเมริกาใต้แอฟริกาหรือที่ประเทศเอเชียอื่นๆนะฮะคราวนี้เราก็มาฉลองกันทุกปีเมื่อวันที่10ธันวาคมก็เหมือนกับเป็นการที่จะอะไรครับรำลึกถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเราเมื่อ2475แล้วก็เป็นการเตือนสติพวกเราด้วยว่าเราทั้งชาตินะครับได้มีการตกลงกันเมื่อเกือบ90ปีมาแล้วว่าเราจะเป็นราชอาณาจักรที่มีกฎหมายนะฮะเป็นสถาบันสำคัญนอกเหนือจากสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันที่4นอกจากนั้นแล้วนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกอะไรครับชีวิตของพวกเราทั้งหมดก็จะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีความทัดเทียมกันดังที่ผมได้กล่าวไว้แต่ต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจนะครับแล้วก็ได้รับการปกป้องและคุ้มครองด้วยตัวกฎหมายเป็นสำคัญนะฮะแล้วก็ที่นอกจากนั้นแล้วที่เราเฉลิมฉลองกันไปว่าวันที่10ธันวาคมของทุกๆปีแล้วเนี่ยก็เป็นการเตือนสติด้วยว่าเรายังมีภารกิจเนี่ยค้างๆอยู่คือเมื่อ2475เราได้บอกกับตัวเราเองว่าเราจะเป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาที่มีการเลือกตั้งมีการแข่งขันกันของพรรคการเมืองเนี่ยแต่ว่าเป้าหมายอันนี้แล้วก็ภารกิจอันนี้ของเราเนี่ยมันยังไม่สำเร็จผลเรายังไปไม่ถึงเป้าเพราะว่า 80-90 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการทดถอยของการก้าวหน้าของการเป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยมีการอะไรฮะปฏิวัติรัฐประหารเรามีรัฐบาลทหารเรามีรัฐบาลเผด็จการพลเรือนกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยและณวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีรัฐบาลกึ่งประชาธิปไตยกึ่งอำนาจนิยมหรือเผด็จการก็หมายความว่าเส้นทางของการไปสู่การเป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยดังที่บรรพบุรุษของเราได้คิดไว้เมื่อปี2475นั้นยังไม่สำเร็จผลมันก็เป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่นอกเหนือจากจะล้ำลึกถึงวันที่10ธันวาคม2475แล้วเราก็ต้องมาเตือนสติตัวเราเองว่าเรายังมีงานที่ยังค้างอยู่ที่พวกเราชาวไทยทั้งหมดเกือบ70ล้านคนเนี่ยยังต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้ราชอาณาจักรไทยเป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยอย่างเต็มใบนะครับไม่มีอภิสิทธิ์ชนไม่มีการทุจริตในหน้าที่ไม่มีการหาประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นทุกคนต้องช่วยกันนะครับประคับประคองบ้านเมืองให้มีธรรมาภิบาลให้ศีลธรรมเป็นตัวกำกับให้ทุกคนเคารพกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ไม่ละเมิดกฎหมายและทั้งหมดเนี่ยเราต้องอยู่ท่ามกลางสังคมที่จะมีอะไรฮะความเบิกบานทางจิตใจไม่มีความหวาดกลัวต่ออำนาจใดๆทั้งสิ้นทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิตในการแสดงออกต่างๆนานาเหล่านี้เราได้ก้าวมาเยอะแล้วนะครับจากปี2475แต่ว่าเรายังไปไม่ถึงที่สุดและมันก็ไม่เกินความสามารถของพวกเราชาวไทยทั้งหมดนะที่บัดนี้เนี่ยอยู่ในโลกแห่งโลกาภิวัตน์ที่องค์ความรู้ความเป็นไปเรารู้กันมากมายนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศนะเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตแล้วก็ร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยนะครับเป็นประชาธิปไตยสมดังเจตนารมณ์ของการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อ24มิถุนายน2475แล้วก็โดยเฉพาะนะฮะตามตัวบทสาระเนื้อหาแล้วก็เจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475นะครับผมก็ขอเชิญชวนพวกเรานะครับช่วยกันขับเคลื่อนประชาธิปไตยกันต่อไปเราต้องอยู่ในสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพไม่มีใครถูกกีดกันแล้วก็ทุกคนร่วมกันเคารพกฎหมายแล้วก็ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจสติปัญญานะครับร่วมมือกันในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคมทันสมัยก้าวหน้าเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบครับขอขอบคุณมากครับ